ช่วงรู้เพื่อรวยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์เบา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 อย่างกับปุยนุ่นแหมฟังแล้วพาง่วงได้นะครับเพราะเบาเบาปุยปุยนี้ทำให้นึกถึงหมอนนุ่มนุ่มนุ่นเบาเบาปุยฝ้ายปุยปุยปุยฝ้ายชื่อเหมือนขนมนะครับก็แน่นอนล่ะครับช่วงรู้เพื่อรวยนี่เราก็ต้องสรรหาสิ่งละอันพันละน้อยมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ความรู้นำไปทำเองได้และวันนี้ก็เป็นเรื่องของขนมปุยฝ้ายบ้างล่ะครับส่วนประกอบที่รวมตัวกันเป็นขนมปุยฝ้ายนั้นเขาใช้อะไรกันบ้างเรามาดูกันครับก็มีแป้งเค้ก200กรัมผงปู1ช้อนชาไข่ไก่2ฟองน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงน้ำครึ่งถ้วยตวงนมข้นจืด3ช้อนโต๊ะ SP 2ช้อนชาเหมือนที่พึ่งนี่แหละครับซึ่งส่วนผสมตัวนี้จะช่วยให้น้ำกับไขมันรวมตัวกันได้ดีขึ้นน้ำมะนาวที่จะช่วยให้ปุยฝ้ายนุ่มขึ้นใช้1ช้อนชาครับและสุดท้ายกลิ่นมะลิครึ่งช้อนชาก็จะช่วยให้ปุยฝ้ายเรามีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นในส่วนของขั้นตอนการทำก็ให้เริ่มจากการนำไข่ไก่น้ำตาลทรายและ SP ตีเข้าด้วยกันจะใช้มือตีหรือจะใช้เครื่องตีก็ให้ใช้หัวปั่นลูกตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงก็ได้ครับจนส่วนผสมข้นขาวใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6นาทีเมื่อผสมส่วนผสมแรกได้ที่ก็หันไปเทผงฟูใส่ลงในแป้งเค้กแล้วค่อยๆโรยลงไปในส่วนผสมแรกที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดที่ผสมน้ำมะนาวแล้วเทลงไปครับสุดท้ายกลิ่นมะลิครึ่งฝาขณะที่ใส่ส่วนผสมนี้เครื่องปั่นของเราจะใช้ความเร็วต่ำแทนนะครับขนมปุยฝ้ายตอนนี้ก็เกือบสมบูรณ์แล้วใส่สีสักหน่อยเพื่อความสวยก็จะเป็นปุยฝ้ายสีชมพูที่งามทีเดียวต่อไปเราก็จะตักใส่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นถ้วยอย่าลืมรองกระดาษไว้ด้วยนะครับตักใส่ถ้วยแล้วก็วางลงบนรังถึงให้ห่างกันเล็กน้อยความร้อนจะได้ทั่วถึงกันแล้วนำไปนึ่งโดยเราต้องเตรียมน้ำร้อนให้เดือดจัดแต่พอยกรังถึงขึ้นตั้งแล้วให้หรี่ไฟลงเหลือไฟปานกลางแทนระดับไฟนี่เราสามารถดูได้จากไอ้น้ำที่ออกมาจากฝานะครับถ้าพอดีไอ้น้ำจะระเหยออกแนบไปกับฝาหม้อแต่ถ้าแรงเกินไปไอ้น้ำจะพุ่งออกทางด้านข้างของฝาหม้อแทนครับให้นึ่งไว้นานประมาณ 6-8 นาทีเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้เปิดฝาหม้อออกโดยเร็วระวังน้ำหยดลงบนขนมจากนั้นก็ให้รีบนำขนมออกจากถ้วยพิมพ์ผึ่งไว้ให้ขนมปุยฝ้ายเย็นตัวลงจึงค่อยบรรจุใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพราะถ้าโดนลมแล้วขนมของเราจะแห้งไม่อร่อยครับขนมปุยฝ้ายก็เป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีและมีอีกหลายท่านไม่น้อยที่ติดอกติดใจในรสชาติของขนมชิ้นหนุ่มนี้หากท่านผู้ชมต้องการหาขนมอร่อยไว้ต้อนรับลูกๆช่วงกลับจากโรงเรียนนี้ลองทำขนมปุยฝ้ายติดบ้านไว้ก็เข้าทีนะครับผลิตภัณฑ์ปลาแม่ครัวฉลาดทองขอมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมปลาแม่ครัวฉลาดทอง1ชุดใหญ่ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์และสำหรับคำถามประจำวันที่24เมษายนถามไว้ว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดที่เป็นไม้ต่างถิ่นที่สามารถปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงของประเทศไทยคำตอบที่ถูกต้องคือกระถิ่นดอยผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจหรือว่าต้องการเอกสารต่างๆที่ทางรายการได้ออกอากาศไปแล้วท่านสามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ค่ะพร้อมทั้งสอดซองติดสแตมป์จำนวน5บาทส่งเข้ามาที่ตู้ปน1077ปทฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ทางรายการของเราจะจัดส่งเอกสารไปให้ถึงที่บ้านค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกเย็นวันอังคารเวลา 4:30 ทางสถานีโทรทัศน์ ITV วันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไ
สัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงสำหรับเยาวชนเสนอเรื่องโครงการแด่น้องผู้มีความหวังและช่วงรู้เพื่อรวยเสนอวิธีการทำปลาหยองยีให้มันนุ่มเป็นปุยนะคะโดยลอกเอาหนักเราก็จะมาคลุกเคล้าส่วนผสมก่อนใช่ไหมคะมีสีขาวสีน้ำตาลอันนี้เราจานเรียบร้อยปลาหยองเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนหมูหยอง